สบายจิตสำหรับผู้รับฟังรายการธรรมะสกิดใจเชิงเทศเชิงธรรมก็ดีแล้วก็ดีทำความเข้าใจวันนี้นับไปไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้ววันนี้ตรงกับวันพุธ ที่28เดือนธันวาคม2565มันขึ้น6ค่ำเดือน2นะหลวงพ่อมาพบปะเหมือนเช่นเคยมาเตือนสติมาให้โอวาทโอวาทตามคำสอนมาเตือนสติเรียกว่ามาเตือนสติก็ได้ทุกคนถ้ามีสติสมบูรณ์นะมีสติสมบูรณ์ไม่ขาดสติดำรงชีวิตก็จะพบผ่านในสิ่งที่สมบังอีกอย่างก็หมายถึงว่าถ้ามันตรงกันข้ามถ้าเราขาดสติเราพังเราเผลอเรานุ่นเรานี่โอ้ยบางทีก็พังพินาศเลยนะพังเลยชีวิตพังเพราะอะไรการตัดสินใจผิดพลาดการที่ขาดสติไม่ได้ตั้งสติไม่สมบูรณ์วิธีคิดหรือการกระทำอะไรไม่สมบูรณ์บางทีก็หนักเลยนะบางทีก็หนักนะหลายครั้งหลายคราอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวี่ทุกวันเพราะการขาดสติเป็นส่วนมากนะอย่างยกตัวอย่างดื่มสุรายาเมาขาดสติเมาไม่รู้เรื่องแต่ขับรถไปบนถนนอย่างนี้เป็นต้นชีวิตจะรอดหรือไม่รอดเนาะจะรอดหรือไม่รอดน้อยอย่างไรจะนะเพื่อนที่ใช้ทางร่วมกันใช้เส้นทางร่วมกันบางทีต้องระวังแล้วระวังอีกเพราะไม่รู้เมื่อไหร่จะพลาดอะไรใช่ไหมทุกวันมันทันสมัยเนาะรถดุดหลังๆก็มีกล้องหน้ารถด้วยมีหลายๆสิ่งหลายอย่างประกอบหลายๆอย่างที่หลวงพ่อเห็นอย่างเวลาจับโจรเนาะกล้องวงจรปิดเองเป็นต้นเห็นได้ชัดเลยไม่ต้องปฏิเสธอย่างนี้เขาเรียกว่าหลักฐานมันมัดหลักฐานมันทนโทษอะไรสักพระเจ้าบอกว่าต้องระวังไม่ใช่ระวังตรงที่ว่าไปทำเถอะไม่มีกล้องหรอกอะไรสักคือเราระวังแต่หัวจิตหัวใจของเราเนี่ยแหละอย่าไปทำมันผิดพลาดอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีนั่นเองท่านก็กล่าวท่านก็บอกท่านก็สอนแต่เรายังดันเราดันคำว่าดันในที่นี้คือหมายถึงว่าก็รู้ว่ามันผิดนะรู้ว่ามันจะผิดรู้ว่าจะสร้างความเดือดร้อนนำความเดือดร้อนมาอยู่แต่เราก็ยังทันดำยังทำอยู่นั่นแหละยังดื้อที่จะทำอยู่นั่นน้องพ่อว่าเปลี่ยนทัศนคติสมัยเปลี่ยนวิธีคิดสมัยในสนามเปลี่ยนสมัยถ้ามันดีอยู่แล้วทีนี้ถ้ามันดีอยู่แล้วเราก็เสริมก็เติมเข้าไปเพิ่มเข้าไปบำรุงรักษาความคิดเราอยากจะได้สิ่งที่ดีจากความคิดเราก็ลงมือทำเราอยากได้สิ่งที่ดีเราก็ต้องบำรุงรักษา
บำรุงรักษาสุขภาพและทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองเราต้องรักษาถ้าเราปลูกต้นไม้ก็ดูตั้งนู้นตั้งกระดินนั่นเองตั้งกับพรวนดินนั่นเองพรวนดินถ้าปลูกแล้วถ้าไม่พรวนก็ต้องดูว่ามันเหมาะกับอะไรดูตั้งแต่เริ่มต้นที่สุดของมันก็ดูไปเรื่อยๆการกระทำก็เหมือนกันการกระทำของเราก็ต้องเฝ้าดูมันก็เราดูแลต้นไม้นั่นเองเสร็จแล้วทีนี้เราจะได้ผลดีผลงามผลอะไรนั้นหรือผลงานก็ได้เป็นผลงานเราก็ต้องดูที่การกระทำของตัวเองดูวิธีคิดดูจิตถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ทีนี้แล้วก็ประคับประคองประคองตัวเองและประคองคนอื่นพยายามอย่ามันสะดุดอย่ามันล้มอย่ามันพลาดนะ ให้มันพลาดน้อยที่สุดเลยสนะเราก็จะเข้าใจเออเป็นอย่างนี้เนาะเป็นอย่างนี้ถ้าบางทีบางคนเนาะยังไม่ได้ใส่ใจยังไม่ได้ใส่ใจยังไม่ได้ทำยังไม่อะไรบางทีก็ไปอ่านเอาผลมาแล้วยิ่งเป็นต้นไม้ยังไม่ปลูกแต่อ่านเอาผลแล้วอะไรก็ไม่ใช่มันต้องลงไม้ลงมือเมื่อจะเราก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องขับเคลื่อนของเราไปใช่ไหมถ้าไม่ขับเคลื่อนมันอยู่กับที่นั่นแหละอยู่กับที่มันดีไหมเราอยู่กับที่มันดีไหมไม่เราต้องมาทำความเข้าใจอย่างนี้ว่าการดำรงชีวิตอยู่ปัจจุบันตอนที่เป็นเด็กเราอาศัยพึ่งพาใครเหมือนกับการที่การศึกษาเราเรียนไม่เช่นกันการศึกษาเราเรียนถ้าเราไม่ตั้งใจไม่ใจใส่ก็เปรียบเทียบกันว่าเราปลูกต้นไม้หวังผลแต่เราไม่ดูแลนะไม่ลดน้ำพรวนดินเลยสินะมันจะได้ผลสมบูรณ์ไหมล่ะไม่เลยไม่เลยไม่สมบูรณ์แน่ๆเช็คเช่นนี้แหละต้องมาทำความเข้าใจเราต้องมาทำความเข้าใจมันชัดเจนนะด้วยการกระทำก็ดีแล้วก็ดีหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างหมดถ้าเรามีหัวจิตหัวใจเราไม่บำรุงรักษามีต้นไม้ไม่บำรุงรักษามีอะไรก็ช่างในกิจการที่เราทำอยู่เพื่อประกอบสัมมาอาชีพเราไม่ดูแลรักษาเราไม่ทำความสะอาดลองดูดิยกตัวอย่างห้องน้ำห้องสุขาเลยทำไมต้องมีคนดูแลทำไมต้องมีคนรักษาทำความสะอาดอะไรได้สมัยมันบอกเราอยู่ในตัวแล้วนะมันบอกเราอยู่ในตัวแล้วก็ถ้าพูดกันรู้เรื่องในที่นี้หลายๆอย่างถ้าพูดกันรู้เรื่องนะรู้เรื่องยังไม่พอนะต้องลงมือทำไงต้องลงมือทำถ้ามันหนักหนาสาหัสถ้ามันมากเราก็ช่วยกันไงช่วยกันรวมพลังสามัคคีแต่ทีนี้บางทีเราคิดว่าจำเถอะใครจะทำก็ทำใครจะทำก็ทำถ้าคิดอย่างนี้แล้วอีกคนหนึ่งทีนี้อีกคนถึงเขาก็ทำเราก็ไม่ช่วยเขามันก็จริงๆแล้วทีนี้พละกับพลังแห่งความสามัคคีมันจะมีขึ้นได้ไหมไม่คนนั้นก็ทำเรื่องเดียวกันคนนี้ก็ทำคนละทีเหมือนกับเวลาเรานั่งอยู่ด้วยกัน
ถ้าคุยในสิ่งที่มันสร้างสรรค์คุยในสิ่งที่มันเป็นสาระมันก็น่าฟังอยู่นะมันก็น่าติดตามอยู่แต่ฟังแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยนำไปปรับปรุงถ้างั้นก็นำไปใช้ไงเรื่องการศึกษาก็เหมือนกันเราเรียนมาแล้วถ้าเรียนจบแบบสมบูรณ์แบบตั้งอกตั้งใจเรียนจบแล้วก็มาถึงว่านั่นแหละการศึกษาทำความเข้าใจเขาเรียกว่าเพื่อชีวิตนะเพื่อจะประกอบสัมมาชีพอุ้ยหลายสิ่งหลายอย่างรวมแล้วก็หมายถึงว่าหาเพื่อปากเพื่อท้องนี่แหละเพื่อปากเพื่อท้องเขาเรียกถมหิวนะถ้าง่ายๆถมหิวมันกินแล้วดื่มแล้วทานแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนละกี่รอบแล้วอะไรสักอย่างจะต้องที่สุดของมันบทสรุปของชีวิตมันก็มีอยู่นะแต่คนบางทีคนไม่ได้ใส่ใจเมื่อคนขี้เกียจอะไรเงี้ยต้นเมื่อไหร่จะขยันก็ไม่รู้อะไรไปรอมันขยันแล้วเมื่อไหร่จะขยันเนาะอะไรเมื่อไหร่จะขยันอะไรต้องมานั่งทบทวนนะมันกระตุ้นไม่ได้นะเหมือนกับเวลาเรานอนเนี่ยเวลาเรานอนต่อรองแล้วต่อรองอีกนะมีนาฬิกาปลุกไหมมีมันปลุกไหมปลุกเสร็จแล้วก็ดับเครื่องไปต่อเขาดับเครื่องไม่ต้องมาปิดไปอย่างเงี้ยแล้วพอถึงมานั่งทบทวนในหลายอย่างก็จริงๆก็ดีใจนะอย่างยกตัวอย่างว่าวันนี้หลวงพ่อเข้าใจว่าโอ้อาจารย์มาสยันอาจารย์ปัญญานิยมนัดติดตามน่าจะออกเดินทางกันแล้วในส่วนที่มาภารกิจเมื่อวานหลวงพ่อขอบใจด้วยนะที่มาร่วมช่วยสวดเขาทำบุญย่อมๆทำงานตรงกับกรมเมื่อวานผู้ใหญ่คงอาจจะมาแสดงที่หลังก็ได้แต่หมายถึงว่าเมื่อวานนี่ก็ย่อมด้วยความเคารพหลวงพ่อใหญ่ด้วยท่านก็มากลับถึงสบายตื่นนี่ยังไม่รู้ปกติก็ติดตามอยู่ติดตามอยู่ก็ถือว่าท่านเป็นรุ่นพี่เนาะรุ่นพี่หลวงพ่อเคารพท่านในฐานะรุ่นพี่แต่ด้วยบางสิ่งบางอย่างหลวงพ่อพูดกับท่านตลอดนะมันแข่งกันไม่ได้ก็ถ้ามาตรงนี้หลวงพ่ออยากจะพูดว่าพี่ก็คือพี่นั่นเองน้องก็คือน้องนั่นเองเขาลืมกำพืชตัวเองไหมเปรียบเทียบอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าหลวงพ่อเป็นพี่เขาในตระกูลแต่น้องก็คือเขาประกอบสมาชีพแต่เขามีฐานะร่ำรวยกว่าในลักษณะร่ำรวยนะพูดถึงร่ำรวยมีใช้มีจ่ายมีซ้อยอะไรมีจับจ่ายใช้ซ้อยเช่นเช่นนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อพูดกับหลวงพ่อใหญ่เหมือนกันหลวงพ่อไปเจอท่านครั้งแรกท่านเป็นรุ่นเก่าเนาะรุ่นเก่าก็ข้อเดียวกันกับหลวงพ่อด้วยซ้ำไปให้คุยกันสนุกหลวงพ่อจะไปเยี่ยมท่านวางคิวจะไปเยี่ยมแต่ท่านมาเห็นท่านรู้อยู่แม้แต่อาจารย์มหาสยัดเนี่ยท่านรู้โอ้หลวงพ่อท่านไม่ว่างจริงๆไม่ว่างจริงๆยิ่งช่วงนี้ด้วยลักษณะแต่รวมๆแล้วขอบใจทุกคนที่มาเยี่ยมหลวงพ่อแล้วก็มาได้มาช่วยงานเห็นไหมจะมาช่วยเนาะได้มาช่วยวันนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อต้องไปที่ไหนบ้างวันนี้หลวงพ่อไปไม่ตัวย่อหลวงพ่อไม่มั่นใจนะพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งของมหาสารคามตอนเช้านี่แหละแต่งานราชการก็เป็นเรื่องปกติกว่าจะพร้อมกันได้เราที่สุดของมันเราต้องทำใจนะบางสิ่งบางอย่างมันก็คาดเคลื่อนบ้างไง
ส่วนมากก็บอกคนไทยนัดแล้วส่วนมากมันช้าส่วนมากช้าคนไทยนะหรือคนบ้านเราไม่รู้อย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาหลวงพ่อจนหลวงพ่อจนชินชาแล้วนะจนธรรมดาแล้วลำดับที่สองหลวงพ่อจะไปงานที่ก็ต้องเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อสอนศีลธรรมหลวงพ่อก็เกษียณอยู่ที่นั่นที่บ้านเกาะน้อยตำบลแบงนางอำเภอเมืองมหาสารคามนี่แหละจากนั้นหลวงพ่อต้องไปนู่นบ้านสายแก้วสายแก้วเนี่ยพูดว่าเป็นแก่ดำเป็นวาปีเข้าใจนะสายแก้วเนี่ยขึ้นกับวาปีแต่ที่จะไปบวชหลวงพ่อจะไปงานบวชที่เราไปเยี่ยมคนป่วยด้วยอยู่เขตแก่ดำบวชอยู่แก่ดำงานบวชที่แก่ดำแต่บ้านอยู่ฝั่งวาปีนั่นอำเภอวาปีแต่ก็ต่อเขตกันอันนี้คือเรื่องเล่าให้ฟังอยากให้น้องพ่อใหญ่ด้วยซ้ำไปแต่ท่านก็เป็นผู้เฒ่านะเป็นผู้เฒ่าอายุมากแล้วต่อไปหลวงพ่อก็คงเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละแม้แต่เสียงก็หายไปเสียงก็หายไปหลวงพ่อใหญ่กลับถึงกี่โมงน้องบอกได้นะพ่อใหญ่กลับถึงกี่โมงท่านก็มานะภาษาง่ายท่านก็ถอดสังขารมาถอดสังขารท่านมาท่านมาบ่อยเหมือนกันหลวงพ่อก็เชิดชูท่านนะเวลาไปแล้วหลวงพ่อยกท่านทำอะไรก็ช่างเขาไม่ถึงว่าก็ต้องโอกาสด้วยความด้วยความเคารพคารวะเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่เราไปบวชมานานแล้วเลยเก่งกว่าคนนั้นเก่งกว่าคนนี้อ่ะเราดีกว่าคนนั้นคนนี้โอ้ยหลวงพ่อไม่ค่อยคิดนะไม่รู้เป็นอย่างนั้นเป็นลักษณะเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแต่ทำทุกอย่างก็ระวังเห็นนะทำทุกอย่างระวังไม่ใช่ไม่ระวังถ้าไม่ระวังก็เป็นปัญหาเกิดประเด็นเป็นปัญหาอย่างหลวงพ่อเห็นนะที่เขาไปขายยาบ้าอยู่ทางเมืองสิงห์บุรีนะโอ้โหนั่นหนักเลยจอวัดซื้อยาบ้ามาเสพแต่ทำไมซื้อเยอะเหลือเกินจะได้ไม่ซื้อบ่อยเขาบอกโอ้เขาจับได้เขาก็เลยซัดทอดมาจริงๆไม่มีดิ้นไปไหนไม่ได้หรอกหลักฐานพร้อมเลยนี่แหละหลวงพ่อถึงว่าจีวรมันกันคนคิดชั่วไม่ได้ไงจีวรมันจะกันคนห้ามคนไปไม่ให้ไปกินเหล้าไม่ไปเสพสุรายาเมาได้ไหมล่ะไม่ได้แต่อย่าไปเมาทุกคนนะไปหมายเมาทุกคนอย่างเงี้ยเมาทุกคนไม่ได้แล้วหลวงพ่อก็บกกลับมาหลวงพ่อใหญ่เนาะท่านก็เที่ยวไปเที่ยวมาหาหมอไปพบปากกับหมอบ้างอะไรบ้างกับหมอนัดอะไรเสร็จท่านยังมาที่นี่ก่อนนะท่านมาที่นี่ก่อนทุกคนเมื่อวานวันนี้ก็ในส่วนก็กลับมาช่วยอีกทีอันนี้ก็เช่นกันน้องพ่อว่าด้วยความผูกพันก็ดีด้วยการความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ดีแล้วก็จากหัวจิตหัวใจน้องพ่อทั้งบอกว่าเมื่อวานจะอาสยันท่านพูดว่าใกล้วันนั้นก็เลยมาจากเยี่ยมๆน้องพ่อไม่มีอะไรมาฝากไม่ต้องน้องพ่อว่าแค่เอาความรู้สึกนะคุณค่ามหาศาลแล้วคุณค่าทางด้านจิตใจนะจริงๆนะหลวงพ่อคิดอย่างนั้นมาตลอดก็เหมือนกับหลวงพ่อแยกธาตุขันธ์ในเบื้องต้นไม่ต้องไปเก็บดอกไม้หรอกไม่ไปหาธูปหาเทียนมันครบ5ขันธ์5ขันธ์8หรอกมันอยู่กับเรานี่ขันธ์5อยู่กับเราแล้วเราไปแยกไปข้างนอกหนักเลยเสียงก็ยังไม่ปกติอย่างเงี้ยปกติก็มันก็ใช้มันมากอะเนาะแต่สุขภาพกายหลวงพ่อก็ตามใบตามอายุก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้อยู่นะในเกณฑ์ที่ใช้ได้จริงๆแต่บางสิ่งอย่างเราใช้มากไงขนาดเจ้าขนาดเสียมนะรุ่นพ่อรุ่นแม่เรา
เอาไปขุดนั่นขุดเนี่ยเหล็กแท้ๆไปขุดยังสั้นเข้าสั้นเข้าเห็นจอบสั้นไหมล่ะเห็นบกจกเหี่ยนบ่เห็นเสียมเหี่ยนบ่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆถ้าไม่ใช้มันก็ขึ้นสนิมถ้าไม่ใช้เลยไม่ดูแลรักษาก็ขึ้นสนิมหัวจิตหัวใจเราเช่นกันหลวงพ่อถึงเลยบอกว่าหัวจิตหัวใจน้ำจิตน้ำใจเท่านั้นแหละทุกคนรวมทั้งทุกคนถ้าหลวงพ่อคุ้นเคยก็คุ้นเคยไปทั้งหมดเลยแหละคุ้นเคยไปทั้งหมดอย่างเงี้ยหลวงพ่อไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นถ้าพูดถึงด้วยความรักความผูกพันไม่ใช่ผูกพันเฉพาะคนเดียวนะในครอบครัวในลักษณะหลวงพ่อเป็นเช่นนั้นหลวงพ่อถึงไม่ค่อยโดนวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ที่ว่าเอางี้เนาะหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าอย่างยกเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ถ้าในคนมีครอบครัวแล้วถ้ามีแต่ภรรยามาวัดสามีไม่เข้าใจด้วยอันนี้ลำบากเลยอันลำบากแล้วอีกอย่างก็มาจะว่าถ้าลูกจะเป็นลูกหญิงลูกชายก็จะพ่อแม่ไม่เข้าใจก็ตีความไปอย่างอื่นวิพากษ์วิจารณ์ไปอย่างยิ่งคนหูเบาพูดถึงน้องอ้อน้องอ้อน่าจะมาวันนี้อ้อน้องสาวครูบาเอ็มเป็นลูกพ่อยาวเป็นตำรวจเขาลือว่าอ้อเขาเกิดอุบัติเหตุตายแล้วล่ะอ้อตายแล้วแต่ตอนนี้อ้อยังไม่ตายนะอ้อยังไม่ตายเป็นต้นน้องพ่อจะว่าอย่าไปหูเบาใจง่ายนะอย่าไปหูเบาใจง่ายอย่าไปเขาต้องมีความหนักแน่นแต่ด้วยเหตุผลที่นี่น้องพ่อฟังโอ้ก็คนคุ้นเคยทำงานที่โรงพยาบาลนั่นแหละพูดเป็นต้นแต่จริงไม่ใช่เลยเหตุนั้นมีจริงอุบัติเหตุมีจริงแต่ไม่ใช่มันคนละคนเลยอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อเล่าแล้วเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อเล่าให้หลวงตาฟังหลวงตายังขำๆอยู่เลยก็เจอบ่อยในข่าวเตรียมข่าวปลอมข่าวไม่จริงขายข่าวเลยเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยแต่เวลานั้นน่ะน้องพ่อว่าต่อไประวังนะมันจะเป็นเหมือนที่เล่าต่อๆกันมาเด็กเลี้ยงแกะพฤติกรรมเหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะไม่ดีเลยนะถึงข่าวตัวเองที่บัตรได้แย่เลยท่านบอกว่ากราบธรรมสถานครับผมถึงกี่โมงกลับไปถึงกี่โมงเมื่อวานหลวงพ่อก็ไม่ค่อยมีเวลาคุยเลยปกติหลวงพ่อก็หลวงพ่อก็เป็นหลวงพ่ออย่างนี้คือหลวงพ่อดูแลนี่บางที่เวลากลับมาจากบิณฑบาตที่เวลานั่งคุยเป็นสาระนะให้เสร็จภารกิจก่อนนะนั่นคือนิสัยของหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นบางทีจะมาให้ความเคารพคารวะบางทีหลวงพ่อรอก่อนนะหลวงพ่อเสร็จภารกิจก่อนแล้วอย่างมาคนละที่จัดงานสับสนวุ่นวายถ้าสมองหลวงพ่อหลวงพ่อรับได้คือหมายถึงว่าถ้าสั่งลูกน้องไปบางทีก็เพี้ยนไปหลวงพ่อถึงตามกำกับเมื่อวานมีงานสองงานงานชนกันหลวงพ่อใหญ่ไปกับหลวงพ่อที่สวทมาสารคามอาจารย์มาชยันท่านก็ไปกับหลวงพ่อไปกับหลวงพ่ออันนั้นที่ทำงานนะที่เตรียมงานหลวงพ่อหลวงพ่อจะถามถ่ายหาคนนั้นคนนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าแต่เมื่อวานนี้รายชื่อเฉพาะรายชื่อที่เสียชีวิตไปคนในองค์กรนั้นนะเคยอยู่ในองค์กรนั้น10กว่าคนที่หลวงพ่อมาทันนี่ก็ที่หลวงพ่อมาทันนี่อยู่ประมาณไม่เกิน5คนนะนอกนั้นเคยทำงานร่วมกันทั้งนั้นเลยเคยทำงานร่วมกันตัวแผนกไหนหลวงพ่อก็รู้เมื่อวานหลวงพ่อได้ใช้จันพระอาจารย์ท่านอ่านชื่อเพราะว่า1แว่นขยายบางทีหลวงพ่อ
ภาษาไทยอ่านได้นะคงเข้าใจว่าอ่านได้ทุกตัวแต่ตาไม่ประกอบเนาะเพราะสายตาไกลก็เลยใช้พระน้องชายอ่านให้อย่างนี้เป็นต้นท่านก็ทำหน้าที่ของท่านได้ดีทำหน้าที่ได้ดีเลยจริงๆก่อนที่หลวงพ่อจะรู้จักกับท่านก็ไปที่มันหลวงพ่อว่ามันวงจรนะวงจรไม่ใช่วงจรอุบาทนะหลวงพ่อไปเห็นหลวงพ่อก็เข้าตาหลวงพ่ออยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างก็หมายถึงว่าเข้าตาแล้วก็สังเกตนะว่าสังเกตตอนแรกหลวงพ่อก็ไม่คบกับท่านมันยังไม่ได้คบกับท่านนะไปใหม่ๆแต่เจออยู่เรื่อยจนอุปสรรคปัญหามันเกิดขึ้นมาหลายๆเรื่องอุปสรรคปัญหาชีวิตหลวงพ่อก็ยังลงไปดูแลอยู่นะลงไปดูแลอยู่ดูแลกับทุกคนในองค์กรนั้นได้ซ้ำไปแต่ข้อสำคัญที่สุดมันไม่ได้ครบเลยทุกคนนะต้องเข้าใจนะหลวงพ่อทำงานนี้มานานคนปฏิสันถานไม่เป็นก็มีบางทีบางคนหลวงพ่อไม่อยากจะบอกว่าแรงน้ำใจนะแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานทางด้านจิตใจมันก็เหมือนกับเหงื่อแห้งแต่จริงๆมันเป็นอุปนิสัยเหมือนกับอีกคนหนึ่งชอบอยู่แบบสงบสงัดไม่ค่อยชอบพูดไม่ค่อยอยู่กับเอาง่ายๆคือเปรียบเทียบเหมือนกับคนไม่ชอบไม่ใช่คอเดียวกันหรือไปด้วยกันยากอย่างเงี้ยอันนี้ก็เช่นกันถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆนะหลวงพ่อจัดคิวไม่ได้จริงๆบางเรื่องคิดได้แต่ทำไม่ได้อย่างเราติดงานอย่างนี้เป็นต้นติดงานมันติดจริงๆติดหนึบเลยพอหลวงพ่อเป็นพระสังคมก็ไปลักษณะอย่างนี้เขาบอกว่าให้ชอบเหมือนกันไม่ถึงไปด้วยกันได้ไม่ใช่ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะนะหลวงพ่อท่านได้บอกว่าโอนอ่อนผ่อนปลนให้กันไม่ได้เออบางเรื่องหลวงพ่อถึงได้บอกที่คบกันอยู่ก็ไม่ใช่ว่าอุปนิสัยเหมือนกันหมดอย่างหลวงพ่อทำงานก่อสร้างทำงานนนทำงานไม่เป็นแต่หลวงพ่อทำอย่างอื่นมันก็เอื้อต่อกันจริงๆนะเหมือนกับพ่อบ้านกับแม่บ้านเป็นต้นแม่บ้านคนเฝ้าบ้านทุกวันนี้ก็เหมือนจะไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าแม่บ้านพ่อบ้านกลับมาจากทำงานคนอยู่บ้านก็ดูแลรักษาคนไปทำมาค้าขายก็ดีคนที่ไปขายแรงงานคนที่ไปทำอะไรก็ยังไปทำงานนอกบ้านกลับมามีอะไรชื่นใจบ้างอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่เข้ามาแล้วก็โอ้โหหน้าดำก้ามเกียดอะไรเช่นนั้นมันไม่ใช่ก็เหมือนที่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังนี่แหละเราต้องการผลไม้ต้องดูแลรักษาต้นมันดูแลรักษาปลูกลงไปแล้วก็ดูแลแล้วหัวจิตหัวใจถ้าเราไม่ดูแลจะยุ่งชอบเหมือนกันทั้งหมดไหมไม่ใช่แต่มันอยู่ด้วยกันได้ไงก็เหมือนกับที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อรักและเคารพหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อก็ลูกวัดทุกคนก็คุ้นเคยกับหลวงพ่อคุณเคยกับลงตายเป็นต้นมันก็เหมาะแล้วนี่มันก็เหมาะแล้วแล้วจริงๆง่ายๆหลวงพ่อก็ไม่ดัดจริตด้วยไม่ดัดอย่าไปใช้คำว่าดัดจริตไม่ได้แซงเนาะหลวงพ่อไม่ได้แซงทำดีแล้วไม่ได้แซงพูดดีหลวงพ่อทำอยู่อย่างวันนี้ก็เช่นกันใช่ไหมงานที่มีอยู่ก็คนคุ้นเคยนั่นเลยอยู่ข้างวัดนี่ไหมก็ไม่ใช่นานๆก็มีครั้งมีทีหนึ่งไม่ใช่ไม่มีเขารู้จักคุณค่าของศาสนาไหมรู้จักคุณค่าของจริยธรรมไหมอันนั้นน่ะคือสำคัญมากเลย
รู้จักคุณงามความดีรู้จักคุณค่าของคุณงามความดีไหมรู้จักคุณค่าของข้าวของน้ำไหมที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆกตัญญูกตวิธีกับพ่อกับแม่ไหมเราต้องรู้จักในเมื่อมีลิ้นเราก็รู้จักรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มไม่ใช่เป็นทัพพีทัพพีมีประโยชน์ไหมทัพพีก็มีประโยชน์ไงทัพพีก็มีประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเรามาทำความเข้าใจอย่างนี้นะหลวงพ่อว่ามันก็ไปกันได้ไงก็อยู่กันได้ไปกันได้คบกันได้จะอยู่คนละถิ่นคนละที่ทุกวันนี้หลวงพ่อไม่ไกลแล้วในความรู้สึกของหลวงพ่อจริงๆนะอย่างเมืองสุรินทร์ก็ไม่ไกลอย่างเงี้ยถ้าไปจะไปบึงกาฬก็ไม่ไกลพอมันทันสมัยจริงๆแต่ขณะที่เราไปเราต้องระวังนะลองใช้รถใช้ยานพาหนะใช่ไหมแล้วถนนหนทางเราก็ต้องอ่านกว้างกว้างเราต้องคิดกว้างกว้างไม่ใช่ถนนทางเป็นของเราคนเดียวไม่เหมือนคนที่เมาถนน8เมตร8เลนก็เป็นครอบครองคนเดียวซะทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วของฝากก็เช่นกันหลายอย่างน้องพ่อก็ใช้อยู่หลวงพ่อต้องบอกมันมีคุณค่าทางด้านจิตใจไงมันมีคุณค่าทางด้านจิตใจอย่างเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้คำว่าคุณค่าทางด้านจิตใจพอรู้ไหมมันมาจากไหนไม่ต้องคิดเป็นมูลค่าหรอกมูลค่าเนี่ยหาประมาณไม่ได้เหมือนกับพี่นับถือน้องเหมือนกับน้องนับถือพี่เคารพพี่อะไรสักนะคนน่ะคนทุกคนมีอะไรดีให้ดูอยู่ไม่ใช่ไม่มีดีนะหลวงพ่อจริงๆหลวงพ่อถึงไม่ค่อยถ้าปกติหลวงพ่อไม่ค่อยพัดค่อยเบี่ยงใครนะไม่ค่อยมีปัญหาหลวงพ่ออ่านเพื่อน้องโดยซ้ำไปเมื่อก่อนนี้ที่จะมีปัญหาหลวงพ่อก็ถามบ่อยเมื่อก่อนหลวงพ่อถามบ่อยถามน้องพระน้องชายอาจารย์มหาชยันเนี่ยถามเรื่องที่อะไรข้างวัดข้างสำนักจริงๆหลวงพ่อคุยมาตลอดเพราะว่าหลวงพ่อมีประสบการณ์อยู่ว่าบางทีนะตัวบทกฎหมายก็ดีเราก็ขัดตัวบทกฎหมายเหมือนกันเนี่ยเราก็มีส่วนผิดอยู่บ้างแต่ก็สถานที่เราดูแลรักษาแต่ที่สำคัญคือดูแลหัวจิตหัวใจตัวเองถ้ามันไม่สะดวกเขาบอกครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากครับที่พออยู่ได้ครับใจยากเหลือเกินเหมือนกับถ้าไม่มีน้ำจิตน้ำใจถ้าไม่มีน้ำใจเมื่อเดือนก่อนนั่นหลวงพ่อไปงานศพที่บุรีรัมย์หลวงพ่อก็มาแวะอยู่ที่นั่นแวะจนกลับดึกเลยนะอย่างนี้เป็นต้นยังฉวยโอกาสไปอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นคือหมายถึงว่าทิศทางวิธีคิดถ้านัดแล้วหลวงพ่อจะไปตามนัดถ้ากำกึ่ง50-50ก็ต้องฟังนะอะไรสักนะมันเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองถ้ามันเปลี่ยนแปลงก็สมมติทำงานร่วมกับคนอื่นถ้าเขาระงับเขางดมันก็เรื่องของเขาไม่ใช่ความผิดของเราอะไรสักนะถ้ารับปากก็จะทำไปตามนั้นเนี่ยหลวงพ่อไม่หยุดถ้าทำดีนะแต่ถ้าทำชั่วไม่ทำเฉยดีกว่าไม่คิดเฉยดีกว่าแต่ถ้าทำดีไม่หยุดไว้ไม่อยู่อะไม่ได้แซงทำดีด้วยบอกฝากหลวงพ่อใหญ่ด้วยนะบอกฝากหลวงพ่อใหญ่ด้วยวันนี้หลวงพ่อปุ๊บปะไม่คงไม่นานยังมากกว่าอีกประมาณ10 กว่านาทีหลวงพ่อก็ธรรมดานี่นะธรรมดาตรงไหนคือชั่วโมงหนึ่งก็พูดเรื่องเดิมๆเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างเผยแป๊บเดียวชั่วโมงหนึ่งนั่นแหละแต่บางคนมีความรู้สึกว่า10 นาทีก็มันนานแต่หลวงพ่อชั่วโมงหนึ่งเผยแป๊บเดียวจะต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นซะแล้วอะไรละสักนะอย่างนี้เป็นต้นเป็นธรรมดาเหมือนคนที่ทำงานนะเนาะหลวงพ่อว่าทำงานทำนู่นทำนี่จะออกจะเชื่อมต้องนุ่นทำนี่เหมือนกับครูบาเอ็มเป็นต้น
ม้แต่พระเนี่ยอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันแต่หลวงพ่อไม่ส่วนมากหลวงพ่อก็ไม่ได้ใช้พระเนรทำงานนั่นนะไม่ค่อยได้ใช้ขอให้ฝึกทางจิตขอให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายขอให้เป็นคนเชื่อฟังอะไรสักแค่นี้หลวงพ่อก็ดีใจแต่ทีนี้ไม่ค่อยเป็นงานเพราะว่าพื้นฐานเอาง่ายๆหลวงพ่อเทียบให้ฟังมาเมื่อคนเคยรับหมอมาก่อนก็อยู่นิ่งไม่ได้จะมานิ่งเหมือนกับหลวงพ่อไม่ได้จะมาทำงานเหมือนกับหลวงพ่อก็ไม่ได้อีกอะไรสักนะแต่ก็อยู่ด้วยกันได้อย่างนี้มีหลายคนว่าท่านทำไมนั่งพูดคนเดียวจริงๆถ้าพูดถึงตามหลักหลวงพ่ออาจจะถนัดคุยคนเดียวได้ซ้ำไปพูดคนเดียวได้ซ้ำอย่าเรียกว่าคุยเลยนะให้แง่คิดอย่างเป็นต้นคำว่าคุยโวแถมคำว่าโวได้ไหมสื่อทางวาจาให้เข้าใจแต่ถ้ามันห้าวๆเนาะก็ต้องเข้าใจตรงที่ว่าหลวงพ่อพื้นเพมาจากไหนพื้นถิ่นหลวงพ่อก็เป็นเด็กเมืองอุบลอะไรสักนะหลายคนถามแต่ถ้าพูดตามปกติธรรมชาติหลวงพ่อถ้าคนถิ่นทางโน้นเขาก็ไม่ต้องถามเขารู้อะไรสักนะมันธรรมชาติมันบอกอยู่แล้วแล้วก็อุปนิสัยหลายๆสิ่งหลายอย่างคือมันหวานเหมือนกันแต่ก็หวานเหมือนกันหวานเหมือนกันหวานบ้างขมบ้างแต่ส่วนมากขมดีกว่านะขมเป็นยาไงหวานเป็นลมหวานก็ดีขมก็เป็นยาไงอย่างนี้มาทำความเข้าใจอย่างนี้มันก็มีความสุขใช่ไหมล่ะมันก็มีความสุขเหมือนกับตัวตุ๊กตุนตุ๊กตาที่หลวงพ่อเอามาอวดมาโชว์ตรงนี้ถ้ามียี่ห้อก็ไม่ได้นะหลวงพ่อโดนบล็อกไปหลายครั้งแล้วเอาจริงๆนะหลวงพ่อโดนบล็อกไปหลายครั้งแล้วให้มียี่ห้อถ้ามันมียี่ห้อก็ต้องปกปิดเอาไว้นะหลวงพ่อทำงานหลวงพ่อก็ตามไปติดๆเหมือนกันก็คณะทีมทำงานด้วยคณะทำงานด้วยช่วยหลวงพ่อหลวงพ่อก็เข้าใจแต่หลวงพ่อปรับได้ง่ายนะปรับได้ง่ายบางเรื่องแต่บางเรื่องถ้ามันไม่เดือดร้อนใครหลวงพ่อก็ไม่ปรับนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจบางสิ่งบางอย่างมันไม่เดือดร้อนใครก็ไม่ปรับอ่ะแล้วก็จริงๆก็ไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยทำในสิ่งที่ชอบแต่ถูกต้องอะไรสักนะขอให้ทำในสิ่งที่ชอบบ้างเถอะอะไรสักนะทำแล้วไม่เดือดร้อนใครเหมือนกับพูดก็เช่นกันพูดแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองพูดไปแล้วไม่ทับถมคนอื่นไม่เบียดเสียดคนอื่นไม่ทิ่มคนอื่นไม่แทงคนอื่นมันก็ไปได้ถ้าลองดูดิเขาบอกทำดีมาตั้งนานตั้งนมตั้งนานพลาดทีเดียวเท่านั้นแหละจมเหวลึกเลยนะครับหลวงพ่อคงไม่ชอบลักษณะอย่างนั้นไม่ทำแต่ซ้ำไปแต่ถ้าไม่ได้สุดนี่ก็อาจจะมีเหมือนกันนะแต่คงไม่ใช่ใช้คำว่าโทสะจริตโมหะจริตเต็มหัวจิตหัวใจไปหมดก็คงไม่ใช่ก็คงไม่ใช่เราหลงเหมือนกันหลงแป๊บหนึ่งเราหลงแป๊บหนึ่งอะไรสักเราก็คิดได้หลวงพ่อไม่หลวงพ่อเป็นคนมันเป็นเกิดมาไม่ค่อยหลงทิศอ่ะหลวงพ่อไม่ค่อยหลงทิศนะหลวงพ่อไปกับเพื่อนไปคนนั้นคนนี้ไปแล้วตื่นขึ้นมาเอ้าทำไมตะวันขึ้นทางนี้อ่ะเขาว่าเอ้าหลวงพ่อถ้าประเภทนี้มีโอกาสหลงเลยนะหลวงพ่อถึงว่าเมื่อก่อนมีเพื่อนนะเขานอนอยู่ด้วยกันเขาละเมอเขาวิ่งไปอันนี้คือละเมอใช่ไหมอีกวันหนึ่งได้หลายวันก็เขาไปนู่นกับที่พักไม่ถูกอ่ะเอาจริงๆนะมีอยู่จริงอ่ะหลวงพ่อถามว่าเอ๊ะมันแกล้งมันแซงทำหรือเปล่าไม่ใช่หลงจริงๆกับที่พักไม่ถูกไม่ไกลนะไปแค่ปลายนาเนี่ยไปหัวไร่ปลายนาเนี่ยก็อยู่เขตพื้นที่ไร่นาตัวเองนั่นแหละมันกลับไม่ถูกไงหลวงพ่อว่าอ้าวมันเรื่องอะไรต้องไปตามเอา
เสียงร้องโวกเวกโวยวายกับเถียงนาไม่ถูกเป็นต้นอ้าวอย่างนี้ก็มีในโลกเหมือนกันมีเราพอเห็นมากระตาเลยยิ่งตอนมาบวชเนี่ยอยู่ที่วัดบึงมีไหมยังสะพายบาตรมาตอนเย็นเลยกลัวไม่ทันบิณฑบาตเมื่อไม่นานมานี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อทำงานทำไปทำมาเงียบไปจนตื่นขึ้นมาสองทุ่ม20 นาฬิกาเสร็จสะพายบาตรไปเลยออกวัดไปเลยกลัวโยมรอ ไปเจอโยมหลวงพ่อมาทำไมมีบางที่บางแห่งเหมือนกันนะอันนี้เป็นเรื่องเหมือนกับคำๆนะเขาก็อยู่ด้วยกันเยอะเนาะเขาบอกห่วงกินมากไปหรือเปล่าหิวหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ตอนเย็นตื่นขึ้นมายิ่งอยู่วัดป่าเนี่ยมันคืมฟ้าคืมฝนคืมนึ่งคืมนี่กลางตอนเย็นอ่ะ6 โมงเย็นอ่ะ5 โมง6 โมงเย็นไม่เข้าใจว่าเป็นตอนเช้าไงสะพายบาตรไปนู่นไปคิดได้ไปถึงกลางบ้านนะไปถึงบ้านนะนะไปนึกได้เลยโยมก็บอกน้องพ่อจะไปไหนมาบิณฑบาตแต่ไม่เอะใจตรงที่ว่าเขาทักเรายังนึกไม่ออกนะเห็นเอาวัวออกไปเข้าคอกปกติมันสวนออกมาปกติมันสวนออกมาไปบิณฑบาตเขาจะปล่อยวัวปล่อยสัตว์เลี้ยงไงมาสวนมาไงแต่ทีนี้ทำไมเราต้องเดินตามหลังจะไปบิณฑบาตนั่นเองชาวบ้านก็บอกหลวงพ่อมาทำอะไรหลวงพ่อจะมาบิณฑบาตสิบอกเป็นไปได้มีอยู่จริงด้วยหลวงพ่ออยู่นี่เหมือนกันหลวงพ่อสวดมนต์ทำบัดเย็นอยู่บางทีก็พระนะบางทีก็เนนนึกว่ารีบมาทำอะไรกลัวไม่ทันบิณฑบาตแล้วว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยอะไรเขาบอกเขาละเมอไงแต่ยังดีนะละเมอใจใส่อยู่หลวงพ่อว่าละเมอใจใส่อยู่อ้าวคุณเอ็มถึงไหนแล้วคุณเอ็มติดตามหลวงพ่ออยู่เปล่าเอาวันนี้ก็คงเกือบสุดท้ายแล้วนะเกือบสุดท้ายในที่นี้คือหมายถึงว่าหลวงพ่อไปทำภารกิจอย่างอื่นเนาะเดี๋ยวทำภารกิจอย่างอื่นหลวงพ่อเล่าให้ฟังบางเรื่องเนาะทุกคนมีผิดพลาดแต่มันเสียหายมากไหมเท่านั้นเองทุกคนเกิดขึ้นมาต้องสะดุดมีสะดุดบ้างง่ายๆก็ผิดหวังบ้างสมหวังบ้างนั่นเองล้มบ้างนอนบ้างนอนยาวก็มีนอนยาวก็มีแต่บางคนผู้พับรีบลุกขึ้นมาสู้ต่อนะวันนี้จะสิ้นเดือนแล้วนะจะสิ้นเดือนจะสิ้นปีแล้วอย่าไปสิ้นใจนะแต่พญามัจจุราชจะเอาใครไปก็ห้ามไม่ได้หรอกหลวงพ่อก็มีอำนาจที่จะไปต่อรองได้แล้วอีกอย่างแน่นอนที่สุดก็เงินก็ซื้อแลกไปเปลี่ยนไปซื้อไม่ให้ตายไม่ได้ไปซื้อไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้แต่สิ่งที่ถูกใจไม่ถูกใจสิ่งสูงสิ่งที่มันขาวก็ดีสะอาดก็ดีขึ้นลงๆอยู่ปัจจุบันนะต้องดูด้วยนะแล้วพอลาไปก่อนมีความสุขกันทุกท่านทุกคนนะมีความสุขกับทุกท่านทุกคนสาธุสาธุสาธุเนาะ